เดี๋ยวเร่งน้ำมันหน่อยดีกว่าเบาน้ำมันไว้มันเที่ยงเลย20เนาะไปละใส่ไม่เป็นไรมั้งโอเคโอเคเดินทางกลับบ้านกันครับโอ้ยเราคงไม่ได้ไปกดหยุดอ่ะเนาะเดี๋ยวนะโอเคฮะทำงานปกติพอดีวันทำทีวีให้พ่อตาแล้วครับพูดอย่างนี้เขินๆนะก็เรียบร้อยแล้วอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล่องดาวเทียมเนาะ PSI อะไรก็ไม่รู้อะ S9 หรืออะไรทุกอย่างเดี๋ยวแป๊บนึงครับลืมรัดคางนะจอดรัดคางกันก่อนเป็นดีลิงก็ต้องใช้การจอดแล้วโอเคแต่เรียบร้อยสายไม้โอเคสายไม้ผมเป็นสายถักผมก็ทนดีจังเลยมันแถมมากับไอซีโน้ต9นะใช้ได้เลยฮะสายสมอลท็อกตัวนี้ต้องเร่งมันหน่อยนึงนะเพราะว่าขี่เรารู้สึกเราทำซะบางเกินมันอะไรนี่บางเกินบิดไม่ไปบิดเหนื่อยอันนี้ลื่นมือละโอ้รถชิวได้ไหมถ้าปิดหมวกอย่างนี้รถชิวได้ไหมจะมีเสียงลมไหมไม่เอาดีกว่าเราไปกันเรื่อยๆเนาะเราก็บอกไว้ก่อนเลยแบตมีแค่ครึ่งเดียวนะ ก็ถ้ามันตัดตรงไหนก็ตรงนั้นแหละเนาะบอกกันไว้ก่อนเลยนะครับโอเคโอ้ยเดี๋ยวมาพูดถึงสำหรับท่านเพิ่งมาชมคลิปในช่องของผมนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็ช่องผมก็เป็นแนวขี่รถไปคุยไปเรื่อยๆนะบ่นไปเรื่อยๆไม่ถึงบ่นเราก็คุยกันไปนะครับบอกเล่า90ไปแล้วก็จะไม่ค่อยตัดต่อเนาะยาวๆไปก็เป็นแบบนี้ยาวๆไปแล้วก็อะไรกันมีอะไรคำถามอะไรก็ถามผมได้นะสงสัยตรงไหนก็ถามได้นะผมรู้ผมก็จะตอบให้ไม่รู้ก็จะไปหามันตอบให้นะแล้วอะไรอีกอะช่องของเราก็ตามเนี้ยลองย้อนดูแล้วกันส่วนใหญ่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละครับแต่ก็ชาวบ้านเขาจะขี่กันไปทริปออกต่างจังหวัดเนาะแต่ด้วยตัวผมเองอะ
ด้วยภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงของผมไม่สามารถออกไปไหนได้ ก็เลยก็ต้องเงี้ยครับขี่ไปกับที่ทำงานนี่แหละผมก็มีเวลาถ่ายแค่นี้แหละครับนั่นแหละทำความเข้าใจกันด้วยนะครับอย่าตกใจว่าเฮ้ยช่องผมไม่เห็นมีหาอะไรเลยก็แค่พูดไปเรื่อยๆลองฟังดูเรื่อยๆครับมันจะเพลินนะเพราะผมเองฟังเองผมก็เพลินไปเรื่อยนะฟังคือแบบพูดไปก็เลื่อยเปื่อยไปเรื่อยอ่ะบางทีพูดเรื่องนี้แม่งลืมไปพูดเรื่องนั้นเรื่องเก่าก็ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ย ก็มันไม่มีสคริปต์นะครับมันออกมาจากในหัวเลยนะแล้วก็ถึงไหนละก็นั่นแหละครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจอย่างดีเลยฮะตอนนี้กดถูกใจด้วยก็ดีนะฮะก็จะพูดอะไรลืมแล้วเนี่ยมันหลายเรื่องที่อยากจะออกเล่าออกมานะแล้วพอมันรวมกันปุ๊บกลายเป็นเป็นศูนย์เป็นลืมตอนที่ยังไม่อ่านนี่นึกออกหมดแล้วว่าจะพูดอะไรอะไรมันก็ไปเรื่อยๆตามนั้นเนาะตอนนี้เวลาแล้วครับ17:51 นนะครับน้ำมันอยากเติมครั้งล่าสุดนะครับก็เหลืออยู่ครึ่งถังนะครับวิ่งไปแล้วก็ทิปบีนะผมจับทิปบีนะตั้งแต่เติมน้ำมันก็172 กิโลนะครับAVG หรือว่าค่าอัตราอะไรนะสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 32.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับระยะทางที่เหลือนะฮะเหลือเล้งหรือเล้งอยู่ที่195กิโลเมตรนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่29องศาเนาะแบตเตอรี่ก็ยังชาร์จดีอยู่ที่ 14.0 โวลต์นะโอเคช่วงนี้ผมอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาดูนะกด Subscribe ให้ผมหน่อยผมอยากให้ถึง 1,000 ซับสักทีอยากให้ถึงสักทีช่วยนะขอร้องพลีสพอผมก็อยากรู้ไงพอถึง 1,000 ซับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมั่งนะตอนนี้ก็เลยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็เลยได้แต่เมื่อไหร่จะถึงเนาะแต่อย่างว่าแล้วผมก็ไม่ได้ไปโปรโมทในกลุ่มในอะไรนะคือแนวทางของผมอะไม่ชอบโปรโมทอะไรขนาดนั้นแล้วจริงๆไปโปรโมทในกลุ่มฟอร์ซ่าก็คงไม่น่าเกลียดแต่ผมมองแต่สำหรับผมอะผมมองว่าผมเกรงใจครับมันไม่ใช่เรื่องนะครับที่เอาผลประโยชน์ตัวเองนะครับไปแชร์ให้ไปใส่ในกลุ่มนะจริงๆมันเขาจะดูหรือไม่ดูเขาก็ไปหาใน YouTube ได้นะแต่ไปโปรโมทเลยนั้นมันก็ผมเกรงใจไงเกรงใจกลุ่มครับบางทีเขาก็ไม่ได้อยากดูแล้วเราไปโพสอะไรอย่างเงี้ยไปขวางหูขวางตาเขาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจผมก็เลยไม่ค่อยได้โปรโมทแล้วครับก็ไม่ได้โปรโมทได้มาระดับนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วผมว่าแค่เชื่อในศรัทธานะครับว่ามันจะต้องมีคนที่ชอบคลิปวิดีโอที่ผมทำจริงๆนะครับทุกครั้งที่ผมทำผมก็ตั้งใจนะครับถึงผมจะไม่ค่อยมีฝีมือในการทำวิดีโอผมไม่ได้เรียนสายวิดีโอมาผมไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับวิดีโอเลยนะว่าต้องมุมตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมก็ใช้ YouTube ในการเรียนรู้บ้างฮะนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรฮะผมว่ามันทฤษฎีจริงๆมันมีหลักการอะไรลึกล้ำกว่านั้นอีกนะนอกจากการแค่ขับรถถ่ายไปเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้ไงแล้วก็ยังไม่อยากจะรู้อะไรขนาดนั้นนะครับทุกวันนี้ผมก็โอเคกับมันแล้วผมขี่ไปคุยไปเสียงชัดภาพชัดผมก็โอเคแล้วส่วนภาพนี่ผมพยายามแล้วนะเพิ่มบิตเรทให้มันสูงขึ้นไปผมไม่แน่ใจพวกที่คนที่ดูความละเอียดที่480น่ะชัดกันไหม
คืออย่างเครื่องผมอ่ะผมดูในคอมหรือในมือถืออ่ะในมือถือผมมันก็ Full HD ไงพอดู480มันก็ดูแตกครับในจอคอมนี่ยิ่งดูแตกใหญ่เลยแต่ถ้าผมดูในรถยนต์ผมนะความละเอียดสูงสุดมันน่าจะ480แหละเออมันชัดอยู่ระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับคมกริบนะแต่ก็ดีกว่าในมือถือกับในจอคอมนะฮะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไม่รู้ว่าดูกันประมาณไหนนะเพราะว่าผมก็อยากให้ครอบคลุมทั้งโทรศัพท์แพงๆโทรศัพท์ไม่แพงก็ดูกันได้เนาะเอออะไรประมาณนั้นแหละผมก็เลยพยายามเนี่ยทดลองอะไรทำให้มันดีที่สุดนะวันนี้ก็มึนแล้วโอ้ยจะ6โมงแล้วค่อยไปแล้วกันเดี๋ยวถ้ามันมีเสียงปิ๊บๆๆก็คงแบตหมดแล้วฮะแต่ผมเชื่อได้ว่าน่าจะถึงบ้านได้นะแบตเตอรี่ก้อนนี้โอ้โหบีบแก้มเหลือเกินปวดแก้มอ่ะเดี๋ยวนะโอ้ยมัวโอ้โหมันบีบแก้มมันอยู่แก้มบวมเนี่ยวะเนี่ยขยับหัวขึ้นนิดนึงให้มันขึ้นไปดันโหนกแทนคือพูดลำบากบางวันก็ไม่เห็นรู้สึกว่ามันจะหนีบแก้มอย่างนี้นะทำไมวันนี้มันหนีบแก้มเหลือเกินเออจริงๆเราไม่ไปทางอู่นวะทางนี้มันอะไรเนี่ยถอยหลังมาทำไมเนี่ยก็ถึงไหนแล้วเนี่ยพักเบรกแป๊บนึงตะกี้เจ็บแก้มนะความรู้สึกคือมันบีบแก้มมากเราพูดมันกัดปากกัดแก้มตัวเองอะผมมันคงอ้วนไปเนาะพักเบรกแป๊บนึงนะโอ้ผมขี่6โมงเย็นแล้วผมยังเปิดไอตัวแว่นกันแดดนะซันไลเซอร์อยู่เลยนะคือมันชินไปแล้วชินตาสบายตาดีหมดตัวนี้นี่ยังคิดอยู่ว่าจะแวะเซียดีไหมเนี่ยแวะเซียซื้อสปอยเลอร์หลังดีไหมเอาไงดีวะแต่ก็กลัวจะโดนบ่นนะเอาไว้ก่อนแล้วกันแต่ก็ซื้อก็ดีเหมือนกันนะต่างมีเปล่าก็ไม่รู้นั่งเอามาเปล่าไม่รู้โอเคเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวปิดหมวกลมแรงอย่างนี้โหลมแรงทำไมลมรั่วเข้าหมวกวะลมปิดข้างบนวะก็อะไรอ่ะผมว่าผมจะลองนะครับลองเม็ดอีกครั้งนึงก็จะเป็น23กับ16นะผมว่า23อ่ะมันดีก็จริงนะครับแต่นะมันก็มีข้อเสียแหละเพราะมันรอบมันต่ำเนาะแล้วคือไงอ่ะฟอร์ซ่าม้าสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ 6,000-7,000 รอบนะผมว่าน่าจะ 7,000 รอบนะม้าแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ 7,000 รอบแล้วถ้าเราใช้รถที่ 5,000-6,000 รอบนะครับไม่ถึง 7,000 รอบเนี่ยก็เหมือนเราใช้รถไม่ถึง 300cc นะ ผมก็เลยเดี๋ยวดันรอบขึ้นไปหน่อยดีกว่าให้มันอยู่ประมาณ 6,000-7,000 รอบนะครับก็เลยนั่นแหละก็เดี๋ยวลอง23 3เมตรแล้วก็16กรัม3เมตรนะครับเดี๋ยวลองวันไหนก็เดี๋ยวบอกให้หรือข้าวหรืออ่อนมันจะพังวะแต่ตอนนี้น็อตแข็งหายไป3ตัวแล้วขี่หลุดหายไปแล้วอุ๊ยโอ้โหหลุมๆๆโอ้โหไม่เห็นเลยเอ้ยมืดแล้วอย่างงี้แล้วเนาะเดี๋ยวผมเปิดแว่นกันแดดออกแล้วก็
เอาชิลลงแล้วนะอย่างนี้แล้วกันโอเคน่าจะใช้ได้เนาะอย่างนี้แต่คือเม็ด23หรือว่าตั้งแต่เม็ด21ขึ้นมานะมันซ้อน2บางทีมันก็ดูอื่นในเวลามุดมันอื่นในที่นี้ของผมอะไม่รู้สิมันยังไงอะบอกไม่ถูกเหมือนกันมันไม่ได้อื่นอย่างแบบรถมันไม่ได้พุ่งนะแต่แค่เราอยากให้มันตีรอบขึ้นไปมากกว่านี้อะไรอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิบอกไม่ถูกว่ะนั่นแหละเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวก็รู้นะว่าเป็นยังไงอันนี้มันไปถึง 7,000 รอบก็จริงแต่มันก็ต้องแบบบิดไปเกือบ120ไปแล้วอะไรเงี้ยมันจะถึงแบบไปที่ 7,000 รอบนะใช่ไหมเนี่ย110 120เอง 6,500 รอบกว่าเองน่าประมาณ 7,000 รอบอยู่ที่120นะแรงม้ามันไปอยู่สูงไปหน่อยไงจริงแรงม้ามันต้องออกตั้งแต่ประมาณ101นะม้าสูงสุดออกมาตั้งแต่101นะก็จะทำให้รถกระฉับกระเฉงขึ้นอีกหน่อยควันดำยังเลยโอ้โหนี่เขาผ่านการตรวจควันดำมาได้ยังไงไม่ได้ดำธรรมดาดำโคตรพ่อน่ากลัวมากนะเส้นนี้เราผมขอวิ่งซ้ายแล้วกันวันนี้ขอค่อยๆไปเนาะมันเหนื่อยๆแล้วก็รถเยอะด้วยแหละขอไปชิวๆแล้วกันกลัวไม่มีสติไม่มีสมาธิพอนะเดี๋ยวรอซ้ายก็สบายดีอย่าลงมาแล้วกันวันนี้รถชอบลงกันโอ้ยขอสะพานนะก็เฮ้ยก็เอ้ยโอ้จะพูดซะหน่อยก็เนี่ยเห็นไหมเจอนู่นเจอนี่โอ้กินเนินเบลเลอร์เลยนะแทะขึ้นข้อมือเลยก็อะไรอ่ะก็เลยรู้แนวทางของช่องผมแล้วนะว่าผมก็จะทำประมาณนี้ครับขี่ไปคุยไปเนาะสรุปกันอีกทีเออแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่กดที่คุยกับผมที่อะไรคือดีใจมากที่มีคนคุยด้วยเพราะในชีวิตจริงผมเป็นคนไม่ค่อยได้พูดอะไรเท่าไหร่หรอกผมก็อยู่ของผมไม่ค่อยได้สูงสิงกับใครนะ มีคนคุยในนี้ก็สนุกดีนะไปอีกแบบนึงดีใจขอบคุณมากเลยที่เข้ามาพูดคุยกันเนาะผมอยากจะเปิดไอ้อะไรนะไม่รู้ทำไงเหมือนกันที่ว่าชุมชนอะที่ว่าเอาไว้คุยกันได้นะแบบเดี๋ยวต้องไปนั่งศึกษากันหรือผมยังไม่ YouTube ผมมันยังไม่ถึง 1,000 ซับมันเลยทำอะไรไม่ได้นะหรือเปล่านั่นแหละมันจะมีให้ปลดล็อกอะไรเกี่ยวกับพวกเนี้ยมันยังไม่ถึงข้อกำหนดมั้งยังไงก็ช่วยกดให้หน่อยนะขอ 1,000 ซับนะตอนนี้ขอเลย 1,000 ซับโอ้ยรถลอยเมื่อกี้นี่อูขี่นางยางมาต่อยจริงเหรอวะเนี่ยเหมือนขี่ออมรถยังไงก็ไม่รู้โอ้ยไม่ขาเดี๋ยวขอนั่งแบบเอาขาลงล่างธรรมดาปวดตูดวันนี้บอกเลยว่าไปชิวๆเรื่อยๆนะเนี่ยไปวิ่งร้อยเที่ยวไปเรื่อยๆฮะโหทางมันไม่ดีจริงๆฮะตอนก่อนมาว่าเย็นนี้ผมก็ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแล้วกันแล้วมีโอกาสเนาะ
พอดีรถของพี่ทีมงานผมอีกคันนะฟอร์ซ่าเอาไปใส่เครื่องเสียงมาแล้วครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเรามาพาเดี๋ยวพาชมนะครับรถเครื่องเสียงแต่ก็ยังเป็นงานเรียบๆอยู่นะฮะพอใครเผื่อใครอยากทำนะติดต่อพี่เขาได้นะเขารับทำอยู่หรือเปล่าวะน่าจะรับหรอมั้งแต่โหเมื่อคืนนั่งฟังกับเขาก็โอเคนะโอเคเลยอ่ะผมนั่งฟังเสียงคือไม่ได้เด่นดังมากนะครับแต่ฟังเพราะอ่ะแบบเราไปนั่งริมชายหาดฟังอะไรอย่างเงี้ยโอ้เนียนโหนุ่มอย่างรถติดเครื่องเสียงทุกใบเลยก็แต่งานก็ยังเป็นงานดิบอยู่นะยังไม่ได้เก็บอะไรเรียบร้อยแต่ไงเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมนัดพี่เขาให้มาถ่ายกันดีกว่าก็ยังมีอีกหนึ่งโปรเจกต์เนาะยังติดค้างกันอยู่สองเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือ X-Max สีน้ำเงินนะฮะยังไม่ได้ไปรีวิวเลยว่างๆก่อน ผมอะไม่ค่อยว่างเลยจะไปหาเพื่อนทีนี่ก็ลำบากนะไม่ค่อยว่างอยากไปลองขี่อยากไปทดสอบแล้วอะอาจจะแบบเฮ้ยขี่ออกไปกันตรงนี้กันดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปจอดรีวิวที่สวยๆอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวก่อนต้องคิดไว้เดี๋ยวลองคุยกับมันก่อนว่าวันไหนว่างสองอาทิตย์แหละต้องขี่ไปกันแต่ต้องดูก่อนเสาร์ที่ไหนว่างต้องถามเจ้าตัวเขาด้วยไม่ค่อยจะว่างเลยก็ใกล้เข้าสู่เส้นทางเดิมเราทุกวันแล้วที่กลับบ้านก็อยู่ข้างหน้าแล้วรถขวักไขว่เหลือเกินตลาดนกฮูก2นะฮะตรงนี้ว่างเข้ามากันได้นะฮะผมเคยเข้าไปทีหนึ่งทำไมมีแต่แม่ค้าวะก็เลยไม่ได้ว่างเข้าไปอีกเลยคือบางคืนก็นึกอยากไปเที่ยวนู่นที่นั่นนะก็ไม่ค่อยได้ไปไหนกับเขาเลยความสุขเส้นทางปกตินะฮะที่เรากลับบ้านกันแต่วันนี้เย็นแล้ว6:08เนาะรังสิต8โลโหจากนี้ไปถึงรังสิต8โลรังสิตตรงไหนวะคือตรงไหนเนี่ยหรือว่าตรงฟิวเจอร์ป่ะจากนี้ถึงฟิวเจอร์8โลเหรอไม่มั้งรู้ที่ขี่ตรงนี้5นาทีก็ถึงนะไม่รู้เหมือนกันรับลมเรียบร้อยอยากจะแง้มหมวกนิดนึงได้ไหมโอ้โหหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยเนาะน่าจะโอเคอยู่เนาะผมอยู่ได้คุณอยู่ได้ไม่งั้นอยู่ไม่ได้จริงๆเพราะรถมันช้าลมไม่มีนี่แย่ไม่ไหวเหมือนกันร้อนก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกเคยบอกเนาะว่าถ้าช่วงผมเลิกงานตอน4 โมงมันจะไม่ค่อยเจอรถหรอกครับมันต้องช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยครับมอเตอร์ไซค์เยอะๆสมัยก่อนเราก็ตามล่ากันแล้วนะแล้วอีกอย่างครับคลิปนี้นะครับจะจบซีซั่น1แล้วจะเป็นซีซั่น1นะครับก็จะครบ100ตอนนะครับก็จะปิดซีซั่นนี้ไปแล้วเดี๋ยวซีซั่นหน้าผมจะคิดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับเอามานำเสนออีกก็เอาไว้รอดูกันแล้วกันว่าจะมีอะไรนะครับที่มาใหม่มั่ง
แต่ซีซั่นนี้ก็เป็นคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของซีซั่น1นะครับครบ100ตอน100 EP ที่100นะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปเริ่มซีซั่น2ในไม่ช้านี้นะครับแต่ขอเวลาคิดคอนเทนต์แป๊บแต่ไอ้เรื่องที่ติดกันไว้2เรื่องนั้นก็คือจะไปอยู่ในซีซั่น2แล้วกันเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมนะไปรีวิวอะไรที่จริงจังนะจะมีการสัมภาษณ์กันด้วยนะอะไรประมาณนั้นก็ขอให้ติดตามกันดูนะครับวันนี้เอาตัวให้รอดให้ถึงบ้านก่อนถึงจะมีเวลาคิดคอนเทนต์นะฮะคนเยอะมากอ๋อวันนี้วันศุกร์นี่ว่ะเฮ้ยเราไปในไอ้นี่ไหมมหาลัยกันไหมเที่ยวมหาลัยดีกว่าไหนๆก็มาทางนี้แล้วเนาะรถติดมหาลัยอะไรวะตรงนี้ตรงเมืองเอกอ่ะเออถ้าใครรู้บอกด้วยแต่ผมรู้ว่ามีมหาลัยอยู่แล้วผมก็รู้ว่ามันมีทางให้ผมกลับบ้านได้นะฮะเออก็เดี๋ยวไปลองดูกันนะฮะวันนี้เดี๋ยวนะขอเช็คกล้องแป๊บนึงโอ้ยโอเคยังบันทึกอยู่ไปกันได้ครับอย่างนั้นไม่รู้จะถึงมหาลัยหรือเปล่านะน่าจะถึงน่าจะถึงโอ้โหรถติดแน่นลึบเลยอ่ะพรุ่งนี้ขึ้นฝ่าดีกว่าไม่น่ารอตามนี้เลยโอ้โหนี่คือเขาขายนะฮะรถตู้คันนี้เขาขายนะครับคันนี้ขายเหรอขายหลายคันเลยเนาะมันไม่ขายเนาะช่วยขายช่วยขายอยู่แถวซ่อมสร้างนะฮะเผื่อใครสนใจรถตู้ช่วยพี่แกขายฮะไม่รู้จักเหมือนกันเห็นเขาแปะใบมาขายเราก็ขายด้วยอ่ะก็แถวซ่อมสร้างก็จะมีร้านดีร้านเด่นอยู่อย่างนึงนะแต่ไม่น่าจะเกี่ยวกับมอไซค์นะเป็นร้านล้อแม็กครับร้านซ่อมล้อแม็กอ่ะอยู่ตรงหัวโค้งข้างหน้าก็เคยใช้บริการแล้วก็ไม่แพงแล้วถูกดีซ่อมล้อแม็กครับแม็กแตกแม็กดุ้งแม็กร้าวนะฮะนี่อูไปโฆษณาเขาทำไมก็ไม่รู้ชื่อร้านนะแต่บอกอยู่แถวนี้แหละหาว โอ้ขึ้นขวาดีกว่าวะแม่งรถเยอะนี่วิ่งขวาดีกว่าครับสบายกว่าเยอะไปวิ่งซ้ายรถไปไม่ได้เลยนะนี่ผมคือเปิดชิลดีกว่าโอเคค่อยๆไปคงไม่มีลมเข้าเลยเท่าไหร่หรอกเนาะจะเบียดกูทำไมเนี่ยโอ้ไฟถนนติดแล้วแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวลงซ้ายกันอ๋อมีรถไหลตูดกันครับไหลตูดกันเรียบร้อยฮะอ๋อไม่เป็นรอยเลยครับโอ้ยอย่างนี้ไปเถอะครับรถติดไม่รู้นะแล้วแต่เจ้าของรถเลยสำหรับผมก็เคยนะครับขับรถยนต์มาแล้วพวกข้างหลังชนเป็นธกิจเป็นรอยแบบขนแมวอะบอกพี่ไปเถอะผมไม่ว่าหรอกมาทะเลาะกันให้รถติดไปเถอะ คือมารอประกันเสียเป็นล่องเวลาเป็นรอยแค่นั้นฮะรอประกันชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ฮะมันเป็นรอยมากๆแบบบอกเข็มกระถางก็ได้แล้วก็ยอมเสียเบี้ยนิดหน่อยโอ้ยเมื่อยตูดฮะวันนี้ก็รูปแบบเต็มตัวของการมุดแล้วนะคือพับกระจกแล้วเนี่ยครับเผื่อใครสงสัยก็พอทราบไปได้ไหมเพราะเดี๋ยวนี้มันก็ถนนกว้างอยู่เนาะก็ไปได้ครับเนี่ย
พราะกระจกเราก็ไปได้เหมือนรถเล็กเลยไม่ต้องไปกังวลนะครับว่าฟอร์ซ่าจะใหญ่ครับถนนมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับรถเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับรถทั่วไปนะครับมันแค่มีฟอร์มบอดี้มีเฟรมอะไรที่มันดูบึกบึนเฉยๆมันก็ดูใหญ่กว่ารถเล็กแต่ถ้าความกว้างของแฮนด์ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเท่าไหร่นะฮะพวกเอ็นดูโร่อะไรเขาแฮนด์กว้างกว่าเราตั้งเยอะเขายังไปได้เลยนะรถฟอร์ซ่าก็ติดแค่แฮนด์นะครับตัวรถตูดรถไม่ติดนะฮะแล้วยิ่งท่านนั่งอย่างผมนั่งไปให้ตูดชิดบอกเลยไม่ติดด็อกขับไปเถอะเดี๋ยวไงก็ไม่ต้องกลัวว่าไม่พ้นละเอาไปไหมไปขอให้เรานะฮะเราจะยูเทิร์นตรงนี้หรือจะไปตัดตรงนู้นก็คงตรงนี้แหละอย่างนี้รถยนต์เขาชอบยูเทิร์นกันเฮ้ยวันนี้ไม่เห็นมีใครยูเทิร์นเนาะแต่เราเนี่ยแหละจะยูเทิร์นนะหรือไปยูเทิร์นให้ถูกหลักแล้วกันเนาะไหนๆเป็นคนดีก็ดีให้สุดนะครับ โอ้ยใจจังเริ่มเลยนี่ฮะเดี๋ยวเราจะมายูเทิร์นกันตรงนี้นะครับจริงๆก็อยู่ได้อะตรงนั้นอะแต่เอาวะแค่นี้เองครับเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนว่ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอว่าเอเบียทำงานฮะเราอยู่เทิร์นนี้กันครับกลางกระจกแล้วก็เนี่ยอยู่เทิร์นให้ถูกหลักก็ตรงนี้นะครับตรงตะกี้มันจะเป็นลักไก่อ้อก็ไม่ควรนะจริงก็อันตรายนะตรงนี้ซะมันก็ห่างกันว่าสัก100เมตรได้ไหมเราไม่ได้ทำอะไรให้เสียหลายนะไม่เปลืองน้ำมันขนาดนั้นหรอกฮะลองดูลองดูทำถูกหลักได้มันก็ดีนะครับปลอดภัยกับตัวเองเนาะเนี่ยครับก็ใหญ่ถ้าเขาไม่ถูกหลักก็ต้องตัดกันตรงนี้เลยนะฮะก็มีคนทำกันเยอะทำเป็นจะพูดยังไงเหมือนกันตามนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าตรงนี้กันดีกว่าแต่เราเป็นมอไซค์เราสามารถแบบก็ค่อยเลาะขวาไม่ได้เงี้ยนะขนรถยนต์นะต้องต่อคิวกันนะก็ในนี้ก็ส่วนใหญ่ทุกทีก็จะมาก็จะขับแต่รถยนต์มานะจะมาดูซิว่ามหาลัยมีอะไรดีบ้างนะลองเข้าไปดูกันดีกว่าว่าจะเจออะไรดีๆในมหาลัยนะฮะรถค่อนข้างเยอะเลยเราต้องไปในไหนวะเนี่ยเราไม่รู้ทันนะคือไม่เอาเคยเอามอเตอร์ไซค์วิ่งไงไม่รู้เลยว่าทางไหนมันไม่พังมีลูกระนาดวะชึบชึบมารถอันดีโอ้จบครับโอ้ยมีฝนนะมีฝนตกไปปล่อยโอ้ลงมาโอเคครับออกขวานะน่าจะใช่ก็ไม่ยังไม่คุ้นทางเท่าไหร่ เคยมาเดี๋ยวขับตามรถใหญ่แล้วแหละไปทางนั้นก็ทางนั้นเลยเดาไม่ยากนะวันนี้ฝนตกนะงงผมเปิดสั่นนี่ไม่ไหวเป็นหมอแล้วกันเปิดแง้มๆเหมือนกันร้อนฝนตกซะแล้วโอ้โหทางครับทางโอ้โหว้าวรถมาตกหลุมแล้วไหมเนี่ยโอ้นี่ร้านอะไรคนกินเยอะเลย
ตอนนี้หมาเยอะไปให้หมาจะข้ามถนนให้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นนี่โอ้ยมีสระด้วยอ่ะบึงเบลอเลยมันจะไปดูข้างทางจะชนตูดรถเก๋งเนาะรู้สึกเจ็บหลังครับตอนนี้มีอาการเจ็บหลังเกิดจากอะไรมาเนี่ยนี่อ๋อเราก็ดูได้นี่ว่ากล้องบันทึกเราก็มองเห็นนี่ว่าตรงนี้มีไฟกระพริบอยู่เนาะโอเคนี่ฮะน่าจะเลี้ยวตรงนี้ฮะรถเขาเลี้ยวกันเยอะไปตามเขาฮะไม่ยากไม่ยากมั่วไปได้น่าจะใช่แล้วเดี๋ยวจะเข้าสู่ตรงมหาลัยเนาะตรงที่แบบมีร้านของกินเยอะๆตอนนี้ก็รู้สึกเมื่อยตุดมากโอ้ย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 ทางแบบไม่เคยปรับปรุงเลยอ่ะเดี๋ยวขอรถชิวนิดนึงนะมันมองหลุมไม่เห็นเนี่ยครับประโยชน์ของการใช้ชิวไฟฟ้าถ้าคุณเป็นสายทัวริงแล้วขี่ในเมืองไม่มีชิวไฟฟ้านะลำบากครับเนี่ยถ้าชิวสกปรกหรือแต่ตาไม่ดีนะเราเริ่มไม่เห็นหลุมเงี้ยเราก็จะลำบากละโอ้โหนี่เนี่ยเริ่มแล้วครับมันเริ่มแล้วครับมันเริ่มสั้นๆมาแล้วครับนี่เราจะพามาดูร้านของกินกันนะฮะให้เรามามหาลัยมาดูร้านของกินเหรอนั่นแหละก็วันนี้ขอขับผ่านก็ใช้ให้คุ้มหน่อยนะที่ขับผ่านโอ้ยขอตดทีนึงโอ้ยเดี๋ยวนี้ตดไม่อายสื่อเลยนะฮะโอ้โหเรียกมาทางนี้ยังไงก็รถก็ตีดเนี่ยเห็นไหมไอ้กล้วยนี่มาตั้งไม่ให้รถจอดใช่ไหมแต่ก็ทำให้ถนนแคบลงเนาะนี่ครับเขาเขตมหาลัยแล้วตอนนี้ผมเห็นมอไซค์เขาต้องไปทางนู้นนะฮะชุบ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 โอ้เดี๋ยวรอก่อนฮะรอก่อนชุบออกไปไม่ได้นะเดี๋ยวรอรถไปก่อนน่าจะเป็นด้านข้างแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นหอพักนักศึกษาแน่เลยแน่นึกถึงสมัยเราอยู่มหาลัยจริงๆเลยโอ้โหแต่ที่นี่ดูเจริญเจริญนะว้าวสนามบอลอันใหญ่โตจริงๆเลยทำไมมหาลัยเราตอนที่เรียนนี่มันช่างกระจิ๋วดิ๋วเหลือเกินหมดปวดไหล่แล้วเนี่ยโอ้โหตกหลุมเยอะนี่ขนาดเอาคิวลงแล้วมองไม่เห็นหลุมเลยนะโอ้นี่ไงแถวนี้ก็นักศึกษาแล้วจ้ะก็ไม่มีสมาธิดูเลยเพราะขี่รถยากเหลือเกินรถติดนะเนี่ยหลุมก็เยอะเอาเป็นว่ามาดูกันเอาเองเฮ้ยโอ้โหนี่ทางออกมหาลัยมันต้องมีสาวๆไปครับงานเด็กมหาลัยนักศึกษานักศึกษาอุ้ยก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าเห็นกับผมไปกับผมด้วยก็ค่อยๆดูกันไปนะดูรถก่อนดูทางก่อนฮะตอนนี้ใส่เยอะเหมือนกันนะโอ้ยเขาเลี้ยวไว้เดี๋ยวเขาเลี้ยวไว้ชุบ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 ไม่เลี้ยววะกูสาจอดเอาแล้วไงตอนนี้คัดร้องโอ๊กแล้วนะคัดบอกมาเผาคัดคุณนี่ที่อย่างนี้ได้ยังไงโอ้ขี่ชะลอชะลออย่างนี้รถออโตเมติกไม่ชอบแล้วครับรถออโตเมติกมันต้องกระแทกกระแทกไปเลยโอ้โหมองไม่ทันเฮ้ยเดี๋ยวมองไม่ทันเฮ้ยเดี๋ยว
ถึงตรงนี้แล้วไปไหนต่อวะอย่างงี้ไอ้เชี่ยมั่วแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูจะออกได้ไหมเนี่ยกูหลงเอออย่างงี้ล่ะขี่ไปได้ไม่ไม่ใช่วะเคยมาแถวนี้นะผมว่าน่าจะไปทางนู้นนะเอ๊ะในนี้มันคืออะไรเนาะแล้วไงเดี๋ยวเรามาหลงอยู่ในนี้นะครับผมว่าทางนู้นมากกว่าทางนี้ไม่คุ้นตานะผมไม่มีที่ยูเทิร์นด้วยเพราะว่าพอไปทางนู้นปุ๊บมันจะเป็นร้านสองฝั่งข้างทางนะทางนี้ไม่มีทางเดียวอะโอ้ทางนี้ไม่คุ้นด้วยไหนๆก็ไม่คุ้นก็ดูอย่างอื่นไปแล้วกันเนาะมียูเทิร์นด้วยชิบหายเอ๊ะหรือถูกทางแล้ววะไม่ใช่แล้วครับเป็นวงเวียนนี้ไม่ใช่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราวนวงเวียนแล้วก็กลับไปทางเดิมกันดีกว่าตรงนี้บอกเมืองเอกได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปทางปกติแล้วก่อนน่าจะออกได้เหมือนกันเคยมาในนี้นะมั้ง พาวนเล่นหลงอยู่ในนี้ปึ๊บไงเดี๋ยวขอเปิดหมวกก่อนเฮ้ยร้อนชิวขึ้นมาฮะกล้องยังอ่านอยู่ครับแสงมืดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมเร่งแสงให้ได้โอ้ไม่เคยมาครับแบบมีต้นไม้กลางถนนแบบเนี้ยแบบต้นไม้ปกคลุมเนี่ยไม่มีทางเนี้ยแสดงว่าในทางแยกตะกี้เราต้องไปทางงูนะฮะออกซ้ายไปแถวนี้ไม่คุ้นนะเฮ้ยเอ้ยอย่าจอดอย่างนี้สิโอ้โหพวกจอดนี่ครับมันต้องมาเป็นสองข้างทางแบบของกินเยอะๆเนี่ยฮะก็จะของกินเยอะๆไว้ทางนี้ฝนตกงั้นก็ปิดหมวกไปแล้วกันไม่ไหวมันร้อนเฮ้ยเปิดหมวกแล้วกันก็มีฟิตเนสนะฮะแม่นักศึกษาเดี๋ยวนี้เขาจะต้องหุ่นดีนะฮะรักษาสุขภาพเฮ้ยตอนผมอยู่ผมไปว่ายน้ำตีเทนนิสนะไม่เหม็นธรรมดาเพื่อนเรานะฮะผมนี่มือโปรเลยนะฮะว่ายน้ำตีเทนนิสเนี่ยใช่ไหมเจอกันได้นะครับเดี๋ยวนี้คงวิ่งไม่ออกแล้วหมดแรงหนักพุงนะฮะนะของกินเยอะร้านในนี้โอ้โหนี่มันคือเมืองครับเมื่อก่อนมานี่ผีจะหลอกตายเลยเมืองนี้นี่มันผ่านไปไม่กี่สิบปีนะฮะเฮ้ยนี่กูแก่ขนาดนั้นเลยเหรอมันเจริญขนาดนี้เลยนะสมัยก่อนหลงเข้ามาเนี่ยโหคือแบบเฮ้ยนี่มันล้างทั้งหมู่บ้านบอกว่าอย่างนี้เลยนึกว่าบ้านล้างดอนเมืองเออผมเฮ้ยมันมืดอย่างนี้วะแค่จะไปซื้อวิตาลี่ไอ้แค่น่ากลัวเลยใช่บอกว่าตอนนั้นจะไปทำอะไรนี่แหละจะผ่านไปทะลุไปเมืองเอกหรือจากเมืองเอกเข้าดอนเมืองอะไรทักอย่างนี้แหละจำไม่ได้แล้วนะนานแล้วสมัยนั้นแต่มันไม่ใช่อย่างเงี้ยครับนี่มันอะไรกันมันสุดยอดไปร้อยตอนนี้โอ้เป็นไงถ้ากูวิ่งข้างนอกแบบนี้ถึงบ้านแล้วเนี่ย ในนี้นี่ยุ่ยเยอะเยอะเยอะเลยโอ้โหเฮ้ยผมไปก่อนเด้อโอ้โหนักศึกษาก็จะนั่งรถตองแถวกันด้วยนะฮะโอ้โหนี่มีเซเว่นหุบนี่ร้านอาหารนี่เยอะเห็นไหมพอดี59ก็คืออะไรไม่รู้นะ
ร้านเยอะไปหมดเลยคือวันนี้มามันมืดไปหน่อยเนาะโอ้โหนี่ร้านทำนมปะเนี่ยฮะร้านอะไรปะเนี่ยไม่ใช่มั้งน่าจะแบบร้านเสริมสวยหรือเปล่านึกว่าร้านทำนมเคยเรียนไปนมใหญ่ไปอะไรอย่างงี้ป่ะเฮ้ยแบตหมดไปแล้วเรียบร้อยโอเคตอนนี้ก็จอดำนะดูภาพไปก่อนมาคุยกันก่อนปิดคลิปนะครับก็แบตหมดไปแล้วผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้ก็กูจะแทงเขาทำไมโอ้ต้องไปตามเขานี่แหละโอเคครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันซีซั่น2เลยเนาะบ๊ายบาย